มีข่าวที่นักธุรกิจเตรียมสร้างเสาธงชาติไทยสูงที่สุดในโลกมีความสูงเทียบเท่ากับตึก63ชั้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะจังหวัดเชียงรายเตรียมก่อสร้างเสาธงชาติไทยสูงที่สุดในโลกโดยบริษัทเอกชนได้ร่วมดำเนินโครงการจัดสร้างเพื่อสร้างความรักชาติและความปรองดองให้กับคนในชาติที่บ้านศพรวกหมู่ที่1ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำค่ะโครงการนี้เป็นการร่วมทุนกันระหว่างผู้ที่บริจาคที่ดินและกลุ่มทุนในประเทศไทยมาเลเซียและจีนโดยไม่ใช้งบประมาณจากทางรัฐและรับบริจาคเงินจากประชาชนแต่อย่างใดงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ250ล้านบาทสูง189เมตรหรือเทียบเท่ากับตึก63ชั้นซึ่งถือว่าสูงที่สุดในโลกเพราะเสาธงที่สูงที่สุดในปัจจุบันอยู่ที่เมืองเจด้าประเทศซาอุดิอาระเบียมีความสูง171เมตร4เมตรค่ะ